แล้วมีบวกที่เจตนาแล้วก็ต้องจากเจตนาก็มีการวางแผนวางแผนเสร็จก็ไปสู่เป้าหมายคล้ายๆงานวิจัยเลยนะเหมือนงานวิจัยแล้วงานศิลปะเนี่ยมันมีดำริชอบมีความคิดที่จะทำแล้วมีเจตนาที่จะทำแล้วก็วางแผนที่จะทำเกิดการตีความเป็นรูปแบบแล้วก็ผลสุดท้ายหรือเป้าหมายของงานเนี่ยเขาต้องการจะบอกอะไรซัพพอร์ตอะไรกับมนุษย์บนโลกใบนี้ท่านทราบไหมว่าโลกเรามีอายุ 4,500 ล้านปีพวกเราหน้าตาดำเนี่ยเป็นกลุ่มโฮโมเซเปียนที่มีประมาณ 20,000 ปีรูปนี้ประมาณ 4,000 กว่าปีเองเป็นภาคเสียงชุดแรกที่เกิดขึ้นมาที่มนุษย์เริ่มจะเรียกว่าเป็นองค์ความรู้แรกที่เกิดมาบนโลกใบนี้หลังที่มนุษย์ยังไม่มีภาษาพูดไม่มีภาษาเขียนยังไม่มีศาสดาองค์ใดจุติขึ้นมาเลยแล้วมนุษย์กลุ่มนี้จะเป็นวิสัยทัศน์เป็นภูมิภาคเราพอพวกเราเขาบอกว่ามนุษย์กลุ่มนี้ตั้งแต่20,000กว่าปีลงมา10,000กว่าปี20,000กว่าปีลงมาถึงเราเนี่ยถ้านับ60ปีตายนะ60ปีหาเนี่ยทุกคนเนี่ยจะถึงรุ่นปัจจุบันเนี่ยพวกเราเป็นมนุษย์รุ่นที่200ของโลกใบนี้ทั้งหมดน่าสนใจนะจะเป็นพระเจ้าเป็นพระเยซูพระโมฆะมะผมชื่อเราชื่อไอสไตน์บีโธเฟนไมเคิลแองเจโลหรือใครก็ตามรวมไปถึงลูกเขียนชุดนี้จนถึงลูกปัจจุบันเป็นของอันดับชนีจนถึงพวกเราท่านเลยแล้วเมื่อวันนี้มนุษย์บนโลกนี้มีแค่200มนุษย์เองเอา60ปีมาแต่องค์ความรู้สำคัญที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าบอกมนุษย์เราต่างจากสัตว์ทั่วไปตรงที่ว่าสัตว์เกิดจากสัญชาตญาณแล้วก็ตายแต่ด้วยสัญชาตญาณมีผู้ช้างมีเวกรท่านพูดว่าที่ช้างเขียนรูปไม่ใช่เป็นงานศิลปะแต่ทำตามคำสั่งและนำสอนเขาก็ทำไปตามนั้นเกิดเป็นตัวรูปขึ้นมาไม่ได้มีการครีเอทีฟแต่มนุษย์เนี่ยมันมีความที่สังสรรค์มีสัญชาตญาณเหมือนสัตว์ทั่วไปแต่ว่ามีการเรียนรู้และพัฒนาแล้วองค์ความรู้ที่เรียนรู้พัฒนาขนาดแรกที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้คือองค์ความรู้ที่เรากำลังลากเป็นนักหมาที่เรานั่งเรียนอยู่นะองค์ความรู้ได้เสียเปล่าแล้วครับเกิดพัฒนาครับเกิดก่อนงานวิทยาศาสตร์งานศาสตร์ขนาดอื่นเลยเนี่ยภาพทุกเนี่ยคนที่เขียนยังพูดภาษาคนยังไม่ได้แต่มีภาษาพูดแต่ใช้ภาษาภาพในการสื่อสารจะมองให้เห็นว่าภาพที่ปรากฏรูปตรงนี้มาประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยการดำริชอบนะที่จะพิจารณาพูดมีเจตนาบวกเจตนาที่ดีแล้วก็มีความคิดมีการวางแผนแล้วก็มีเป้าหมายถ้าจะเรียนให้เห็นชัดๆเป็นรูปธรรมนะก็คืองานศิลปะหนึ่งชิ้นแต่ละรูปนี้จะถึงรูปที่เมื่อกี้ที่ดูเหมือนไปเนี่ยผมยกก่อนศิลปะไทยนะฮะเป็นศิลปะในเมืองไทยศิลปะในต่างประเทศเหมือนกันจะเป็นทัศน์ศิลป์โสดศิลป์วรรณกรรมแฟชั่นดีไซน์งานสถาปัตย์ทั้งหมดสิ้นเนี่ยเรียกว่าก้าวแขนงในงานสร้างสรรค์ทางความวิจิตรศิลป์ของมนุษย์เราเนี่ยมันมีเรื่องของโครงสร้างเดียวกันคือรูปหนึ่งนามสองรูปหนึ่งคือสิ่งที่ปรากฏรูปเมื่อเช้าหลายคนพูดกันมากเลยเราจะพูดถึงว่าไทยไหมไทยรูปประทับงานประทับอินสตอลแค่ไหนแอปสแตทrealistic service super realistic เป็นงานอาร์ตเอิร์ธอาร์ตมันเป็นสิ่งที่ปรากฏรูปทั้งสิ้นมันเป็นทฤษฎีปรากฏรูปทั้งสิ้นเป็นนิยามของสมมติเป็นรูปปรากฏเป็นทฤษฎีที่เราสามารถบัญญัติได้นี่คือลัทธินี้แบบนี้เป็นสิ่งที่ปรากฏรูปแต่ท่านทราบไหมว่าอีกนามสองมันในทางศิลปวัฒนธรรมมันมีแต่รูปนี้แหละ3-4,000ปีนามสองคือคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์คือนามที่หนึ่งคอนเซ็ปต์ประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยดำริชอบนะที่ท่านปิวันพูดต้องมีดำริชอบต้องมีเจตนามีความรู้สึกจินตนาการปฏิปทาศรัทธาอิโมชันอลมโนทัศน์อะไรก็ได้ทั้งหมดนี่อยู่ในก้อนของตัวคอนเซ็ปต์ทั้งสิ้นเลยคอนเซ็ปต์ไม่มาถึงวิธีเขียนเป็นหนังสือศิลปินบางคนอย่างนักงานก็หรืออย่างใครหลายคนเขาก็ได้เขียนเป็นหนังสือแต่เขามีคอนเซ็ปต์ไอเดียเป็นตัวตั้งนามที่หนึ่งนะฮะเมื่อกี้ตัวเช้าที่นี้พอเราพูดชัดแต่ว่ามันต้องมีใจนี่คือตัวคือผลนี่คือเป้าหมายที่ให้งานนี้ไปนามที่หนึ่งก็คือนามที่หนึ่งก็คือตัวคอนเซ็ปต์ประกอบด้วยความคิด
ความรู้สึกความเป็นอันใจการดำริมีเจตนามีเป้าหมายมีทิศทางมีกระบวนการการคิดเรียกว่าคอนเซ็ปต์นั่นคือคอนเซ็ปต์อันที่สองคือสิ่งที่เป็นรูปที่เราพูดอยู่เสมอคือรูปแบบที่ปรากฏจะเป็นรูปแบบเรื่องราวเทคนิควิธีการเนี่ยฮะอันนี้เรื่องราวแล้วก็กระบวนการที่เอามาใช้อดีตใช้สีปูนสีน้ำมันพวกนี้อาจใช้สีดินธรรมชาติเขียนบนฝาผนังปัจจุบันอาจใช้สีอะคริลิกอาจใช้แสงเลเซอร์เขียนภาพใช้ภาพถ่ายใช้วิดีโอคอมพิวเตอร์กราฟิกไม่คือมีเดียทั้งสิ้นแต่สิ่งเหล่านั้นจะไม่มีคุณค่าเลยถ้าขาดเรื่องของตัวนามที่หนึ่งคือตัวคอนเซ็ปต์ตัวความคิดความศรัทธาความบันดาลใจมโนทัศน์หรือความรู้สึกที่ผมพูดรวมๆคืออยู่ในข้อตรงนี้นามที่สองก็คือใจที่อาจารย์ทุกคนพูดคือต้องมีใจมีศรัทธามีการตั้งมั่นและมีเป้าประสงค์ว่างานที่เนี้ยอยากจะให้มันมีเป้าประสงค์ไปสู่ผู้ดูเกิดผลเกิดอานิสงส์เกิดเนื้อหาสาระอะไรกับผู้ดูนั่นคือนามที่สองนั้นเห็นได้ว่าในงานศิลปะอย่างที่เราเห็นเนี่ยภาพพิศวันอยู่ในภาพบนหลังพิศวันถือว่าหลังใหม่ล่าสุดนะซึ่ง4,000กว่าปีเนี่ยบนจอเนี่ยมีสิ่งที่โครงสร้าง3ส่วนเหมือนกันเลยพวกเราทำงานศิลปะต้องทำ3ส่วนให้ครบ3ส่วนทั้งหมดครบก็เรียกว่างานสร้างสรรค์ศิลปะอะไรครับจะเป็นงานท่าศิลป์โศกศิลป์งานวรรณศิลป์งานสถาปัตย์งานออกแบบแฟชั่นดีไซน์หรืออย่างที่เป็นงานที่ว่าลงท้ายด้วยอาร์ตเนี่ยมันต้องมีครีเอทีฟถ้าเราไม่มีครีเอทีฟเข้าไปมันไม่เรียกอาร์ตมันเป็นเรื่องเราไปก๊อปปี้ใครมาหรือเรามีหน้าที่เหมือนกล้องถ่ายรูปที่เราไปจำลองหรือไปก๊อปไปมามันต้องมีตัวคอนเซ็ปต์ตามที่ทุกวันเป็นอย่างไรอันนี้สำคัญมากนะครับผมว่าเป็นจุดโครงสร้างสำคัญที่วิทยากรแต่เช้าพูดกันมาเนี่ยผมสรุปเห็นว่ามี3ส่วนเรียกว่างานที่ปฏิบัติการก็ประกอบเป็น3ส่วนรูปหนึ่งนามสองรูปหนึ่งหมายถึงบางคนก็เรียกว่าแฮนด์คือใช้มือทำใช้กระบวนการทางปรากฏรูปบางคนก็เรียกว่ารูปแบบบางคนก็เรียกว่าแฮนด์นะภาษาอังกฤษก็เรียกแฮนด์บางคนเรียกว่าอาร์ตฟอร์มก็ได้รูปแบบที่ปรากฏนามที่หนึ่งก็คือคอนเซ็ปต์จะเรียกว่าเฮดคือสิ่งที่ใช้มันสมองในการคิดจินตนาการบวกใจแล้วแต่นะอันส่วนที่สามที่เกี่ยวเราพูดถึงเรื่องคอนเทนต์คือฮาร์ดคือใจคือเนื้อหาสาระสามส่วนในรวมตัวผลิตเป็นยูนิตี้เพื่อเป็นงานศิลปวัฒนธรรมออกมาพวกเราทำงานต้องทำให้ครบสามส่วนถ้าไปมุ่งที่ส่วนใดส่วนหนึ่งมันก็ไม่เกิดการพัฒนานะและสามส่วนเป็นสิ่งสำคัญทั้งการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งรูปพิธวัฒน์อยู่มุมนู้นนู้นหน่อยนะการรูปบนฝาผนังตั้งมา4,000กว่าปีนะมีโครงสร้างเหมือนกันเป๊ะเลยมีเจตนาก็เหมือนกันเป๊ะเลยแต่รูปแบบที่ปรากฏอาจจะค้างกันหรือแตกต่างกันรู้ที่คำตอบคำผมอยากตั้งคำถามต่อแล้วในตัวศิลปะเนี่ยมันเป็นเรื่องของเป็นที่มาทางความคิดเวลาผมทำงานศิลปะเนี่ยผมก็จะใช้ถ้ามีความบันดาลใจและมีที่มาทางความคิดสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้นี่คือความศรัทธาความเชื่อส่วนตัวนะธรรมชาติสิ่งแวดล้อมคือครูความคิดของโครงสร้างการสร้างสรรค์ศิลปะประกอบด้วยสามฐานนั่นก็คือนั่นคือโครงสร้างหรือที่เป็นเหตุปัจจัยให้เราได้คุ้นคิดเวลาทำงานศิลปะเลยต้องครบฐานทุกอย่างนั้นอย่างกรณีขวานหินที่เกิดขึ้นเนี่ยนะขวานหินที่เขาไม่ได้พูดถึงเรื่องฟังก์ชันอย่างเดียวว่าจะใช้เพื่อจะประกอบสมาชีพอะไรจะมีเรื่องของความงามและประโยชน์ใช้สอยควบคู่กันไปแม้แต่พัตเตอรี่บ้านเชียงอะไรนี่ก็เหมือนกันมันไม่ใช่แค่ต้มน้ำหรือใช้ประกอบอาหารแต่มีเรื่องของความงามเรื่องความงามตัวเนี้ยหรือตัวสุนทรียะหรือความคิดสร้างสรรค์ศิลปะมันไหลเข้าไปสู่เรื่องวัฒนธรรมวิถีชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนแต่เกิดจนตายของคนทั่วโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพียงแต่ว่ารูปแบบอาร์ตฟอร์มรูปแบบนั้นเทคนิคการมันจะเปลี่ยนไปนะครับแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือฮาร์ดกับเฮดไม่เปลี่ยนเลยฮาร์ดก็คือใจที่มีเมื่อเช้าเรียกของในบริบทใจต้องมีใจตั้งมั่นกับคิดจะทำอะไร
นี่คือตัวคอนเซ็ปต์ความคิดว่าจะทำอะไรพวกเราเรียนศิลปะในคนนี้ผมมีคำถามผู้อาจารย์ก็ถามว่าจะทำอะไรกันเถอะแล้วทำไปทำไมถามต่อทำอย่างไรและทำเพื่ออะไรสี่คำถามสำคัญมากเลยทำอะไรเพราะว่าไอ้สิ่งที่ทำมันมีความสำคัญอย่างไรที่จะทำทำไมมันต้องมีความคิดก่อนที่จะทำนะบางคนทำไปก่อนก็คิดก็มีนะแต่ศิลปะมีกลับไปกลับมานะอาจารย์ก็ถามว่าทำอะไรคือความสำคัญที่จะต้องทำเนี่ยแล้วก็ทำไปทำไมย้ำอีกว่ามันมีเหตุปัจจัยที่ต้องทำเนี่ยไอ้งานชิ้นเนี้ยที่ต้องทำมันมีจุดแข็งมีความสำคัญยังไงแล้วก็ต้องตอบคำถามตอบมากตอบน้อยมันอาจไม่ตอบคำพูดก็ตอบเป็นงานศิลปะนะฮะทำอย่างไรหมายถึงว่ากระบวนวิธีคือส่วนที่เป็นรูปแบบวิธีการจะเป็นยังไงรูปประทับนามประทับเซมิแอบสแตรกหรือการเขียนซูเปอร์ลิสติกหรืออะไรก็ตามแต่จะใช้แบบอินสตาเลชันใช้มีเดียสมัยใหม่อินเตอร์มีเดียทามมีเดียใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกแล้วใช้กล้องถ่ายรูปแบบแล้วแต่มันเป็นมีเดียทั้งสิ้นแต่ไอ้สิ่งเหล่านั้นวิธีการทำอย่างไรเนี่ยมันใช้ตัวทำไปทำไมทำเพื่ออะไรสุดท้ายคือทั้งทำไปทำไมทำเพื่ออะไรและทำอย่างไรมันรวมตัวกันแล้วเนี่ยเป็นงานศิลปะมาชิ้นนะมันก็ต้องตั้งคำถามว่าทำเพื่ออะไรเห็นแล้วมันมีเรื่องของความงามความคิดความหมายประโยชน์ใช้สอยตามมาประโยชน์ใช้สอยอาจจะนำมาแล้วมีเรื่องของบิวตี้ความงามรูปทรงเป็นส่วนรองแล้วแต่ว่าเวทของการมากน้อยมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยของเนื้องานศิลปะชิ้นนั้นที่เราทำนะครับงั้นผมบอกว่าในผมสร้างงานผมจะพูดงานปรัชญาในการสร้างงานศิลปะส่วนตัวเป็นผนวกกับหลักทฤษฎีของศิลปินทั่วโลกไปด้วยแล้วกันควบคู่กันไปแล้วผมทำงานผมคิดอย่างเงี้ยผมบอกว่าถ้ามีความเชื่อฉะนั้นเราเชื่อว่าศิลปะเป็นองค์ความรู้แรกศิลปะคือภาษาของมนุษย์ศิลปะคือแหล่งการรู้เป็นองค์ความรู้ระดับต้นๆที่ศาสตร์การอยู่ยังไม่เกิดก่อนศาสดาไม่มีภาษาไม่ได้พูดไม่ได้แต่ถ้าเขียนงานถ้าสิ่งเกิดนั่นคือความเชื่อส่วนตัวนะตอนนี้เราเชื่อว่าศิลปะเป็นองค์ประกอบหนึ่งของวัฒนธรรมเมื่อกี้มันมีวัฒนธรรมผมต้องเสื้อผ้าอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยปัจจัยสี่แต่ไม่ได้มีแค่ผมก็เพื่อบริโภคมีเรื่องของบิวตี้มีเรื่องความงามมีความเชื่อความเชื่อศาสนาเป็นอีกตัวหนึ่งมันคงจะเรายกย่องศาสนาของเราอาจมีความเชื่อมีศรัทธามีปฏิปทาในศาสนาเราก็รับใช้ศรัทธาโดยเอาศิลปะไปรับใช้แต่เราไม่รับใช้เพราะว่าเอาแลกเปลี่ยนเงินทองกลับมารับใช้ด้วยความบริสุทธิ์ใจมีดำริมีเจตนาที่ตั้งมั่นในการที่จะเป็นผู้ถูกบูชามีความคิดมีคอนเซ็ปต์มีการสื่อความหมายมีคอนเทนต์ที่ชัดเจนเราจะเห็นว่าความเป็นทิพย์ความยิ่งใหญ่หรือว่าบางคนบอกดูพระพุทธศิลาองค์นี้แล้วมีความเบามีความมันลอยมีความเป็นทิพย์มันไม่มีเหตุผลทางตรรกะที่เป็นตัวเลขที่เราสามารถประเมินได้เลยเบาลอยทิพย์คืออะไรเราประเมินได้ไหมประเมินคะแนนได้ไหมเกณฑ์ดัชนีชี้วัดประกันคุณภาพที่สถาบันการศึกษาเขาเจอเลยนะมีเกณฑ์ดัชนีมีแต่ตัวเลขมีแต่โปรแกรมเป็นกราฟแห้งหมดเลยแต่คุณค่าทางด้านจิตเนี่ยเรื่องของเบาลอยทิพย์ความปิติสุขเนี่ยเราประเมินได้เปล่าเมืองไทยเราไม่ประเมินแต่ฝรั่งเขาประเมินอันนี้สำคัญนะนี่คือสิ่งที่เป็นคอนเซ็ปต์และคอนเทนต์น้ำสองเบาลอยทิพย์บนรูปปรากฏเขาบอกว่าเรามองพระพุทธศิลาในแง่รูปเราบอกว่าหน้าตักกี่ศอกสูงเท่าไหร่ใช้ทองกี่แผ่นใช้เวลาปั้นกี่วันไม่รู้รู้ไปทำไมรู้ไม่รู้เทคนิครู้ไปทำไมมันนักอาจารย์คุริเคยวิพากษ์ผิดท่านกระตาคู่ไปนะหมอเจ้าสุภาพเด็กเขียนหนังสือพุทธปฏิมาในประเทศไทยเนี่ยอาจารย์คุริต้องพยายามไปนั่งหาไปเขียนในหนังสือในคอลัมน์ของสยามรัฐเข้ารอบมานะชื่อคอลัมน์เนี่ยผมไปอ่านเลยตั้งใจมากบอกให้ท่านอยากอ่านอยากรู้ว่าความงามของพระพุทธรูปของไทยเราตั้งแต่ธาวดีศรีวิชัยเชียงแสนอุโบสถวิทยาพระนครศรีเนี่ยมีความเป็นไทยตรงไหนมันงามยังไงไม่ไปบอกเลยเพียงแต่บอกว่าพระองค์เนี้ยสมัยนี้หน้าตักกว้างเท่าไหร่สูงเท่าไหร่วัสดุอะไรแค่นั้นไม่ต้อง
ก็จบอยู่ที่ไหนยังไงด้วยบอกที่ทางเข้าอ่ะอาจารย์ลึกปิดท้ายได้น่ารักมากเลยว่าอ่านจบแล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นคู่มือสำหรับให้โจรก็ไปขโมยพระไม่ได้บอกเรื่องเอสเธติกไม่ได้บอกเรื่องความงามไม่ได้บอกเรื่องของคอนเซ็ปต์ที่มาที่เป็นที่ไปของความงามของพระองค์นี้เลยว่าพระสุโขทัยที่จะที่ต่างชาติชมว่ามันงามเลยมันงามเลยมันสวยมันแสดงสิริมันก็คือคอนเซ็ปต์เนี่ยคอนเซ็ปต์คอนเทนต์แล้วก็รูปแบบที่ปรากฏแล้วก็เราก็เห็นอยู่แล้วกับเนื้อหาสาระที่เราพูดว่าทำด้วยใจบ้านเมืองนี้ในน้ำมีปลาในนามีข้าวอยู่แบบพ่อประคองลูกร่มเย็นเป็นสุขไอ้ความร่มเย็นเป็นสุขในน้ำมีปลาในนาข้าวมันก็สะท้อนออกมาบนพุทธลักษณะเนี่ยเอาผมถามต่ออีกทีว่าพุทธรูปของเราเป็นใครไหมอ้าวมีส่วนร่วมกันหน่อยพี่เป็นใครป่ะเป็นที่ไหนเป็นที่ไหนรูปหนึ่งนามสองเป็นที่ไหนรูปที่ปรากฏหรือนามสองที่ปรากฏรามสองพระระดับตาลิกนะผมไม่มีตัวอย่างให้ดูพระธราวีศรีวิชัยเชียงแสนสุโขทัยวิทยาพระโกศิลป์จนถึงพระโกศิลป์ต้นจนถึงพระพอลอในหลวงถึงพระพุทธรูปพุทธมณฑลของเกษตรที่ระเบียงมาระดับตาลิกถามว่าเหมือนกันไหมไม่เหมือนแล้วเป็นไทยป่ะแล้วความเป็นไทยอยู่ที่ไหนความเป็นไทยอยู่ที่รามสองแล้วความเราคุยตรงนี้เมื่อเช้าที่ก่อนเราพูดกันหมดแล้วความเป็นไทยไม่อยู่ที่กระดกสามตัวหรือปิดทองตัดเส้นแต่ความเป็นไทยอยู่ที่ตัวเฮดกับฮาร์ดเฮดคือตัวคือคอนเซ็ปต์ปฏิปทาศรัทธาที่พาไปใจเป็นความตั้งมั่นกับฮาร์ดคือความเป้าประสงค์ที่ได้งานนี้มันพูดอะไรแผนตรงกลางคือรูปแบบที่ปรากฏนะธรรมดามากเลยแล้วเขาบอกได้กี่สอบหน้าตากว้างขนาดสูงต่ำดำขาวว่ากันช่างแต่ความงามเนี่ยมันต้องวิจารณ์ด้วยเฮ้ยจ๋าไม่วิจารณ์ในแหนที่ปรากฏรูปแต่ความงามมันไม่เหมือนกันแน่นอนบอกว่าอาจจะมองอย่างนั้นอย่างนี้แต่เชื่อว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่ละคนที่วิภาคพระสุโขทัยหรือภาพความงามของศิลปะมันจะต้องไม่เหมือนละเป๊ะไม่มีสิทธิ์เหมือนละเป๊ะแต่มันไม่แตกต่างกันแบบขาวประดับแน่นอนและความเป็นไทยถ้าเราเข้าใจตรงนี้ร่วมกันแล้วรหัสมันถูกเปิดแล้วว่างั้นศิลปะเนี่ยศิลปะไทยมันก็ไม่เคยอยู่คนเดียวในโลกมันก็มีแขกมันมียวนมันมีจีนไหลเข้ามาเข้าออกมีการแลกเปลี่ยนมีค้าขายมีการเปลี่ยนทางวัฒนธรรมแต่ช่างไทยรู้จักเรื่องรับและเรื่องเศษสกัดรุ่นเพิ่มนี่เติมนี่แล้วมันมีความเป็นไทยขึ้นมาแต่ความเป็นไทยเนี่ยถ้าพูดถึงว่าเอาสมัยต้นนักศิลป์ต่อวิทยาเนี่ยใครทำอะไรมาเนี่ยมันก็เป็นโมเดิร์นไงมันเกิดสิ่งที่วัฒนาการเปลี่ยนไปเรื่อยๆที่พูดตรงนี้เพื่อจะปลดประหารที่อาจารย์เฉลิมชัยผู้บัญชาว่าความจริงแล้วเนี่ยศิลปะนั้นซ้ายมันสองทางกันศิลปะนั้นซ้ายมันเป็นภาษาที่เชื่อมโยงกันใช่ไหมเนี่ยจากไอ้ของอินเดียมาสู่ของไทยเราในแผ่นดินของธราวดีแถวภาคกลางของเราเนี่ยมันก็ไหลเข้ามาแล้วสุดท้ายคุณเอามาที่ไทยเพียงว่าเราจะสกัดความเป็นต้นแบบอินเดียได้แค่ไหนเรามาผสมเป็นความเป็นชนภูมิหรือเป็นธราวดีได้แค่ไหนมีการไหลถ่ายเทเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาว่าเกิดเป็นขึ้นมาไอ้ความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลไปความเป็นสากลหรือศิลปะสองทางมันเกิดได้สมัยพระเจ้าเผามือเก่งหัวรุ่นแล้วเพียงว่าปัจจุบันมาเปิดผมก็ไม่เคยใช้ในเครื่องไอโฟนไอแพดหรือก็ใช้เพราะมันสะดวกกระดานดำที่พี่ความชอบทำถือกระดานสะดวกเลยหรืออาจารย์ทุกวันหลายคนถือกระดานสะดวกเยอะแยะเลยถือแต่มันสะดวกที่เป็นแหล่งข้อมูลที่เอามาสอนเด็กแล้วก็ทำนู่นทำนี่ทำหนังทำอะไรกระจายไปไม่ใช่อยากเท่หรอกแต่มันสะดวกที่เอามาพูดคุยกันการที่บรรยายแล้วสร้างศรัทธาเลยให้ผู้ฟังเกิดกิจกรรมก็ดีส่วนหนึ่งแต่ถ้ามีภาพประกอบมันก็ทำให้เรายินดีมากขึ้นหรือมีทั้งมีดูหนังฟังเพลงและดูเพลงประกอบด้วยไม่ได้จะทำให้เราเกิด appreciation ขึ้นมาเป็นเครื่องมือเอาอุปกรณ์นี้มาช่วยทำให้เกิดศิลปะวิจักเกิดความสนับสนุนคนไทยมากขึ้นผมพยายามพูดโยงอะไรประเด็นเป็นก้อนใหญ่ระบายอะไรกันว่าเนี่ยผมมีความเชื่อว่าศิลปะคือองค์ประกอบหนึ่งของวัฒนธรรม
ศิลปะเป็นมีหลักความเชื่อส่วนตัวมีที่พูดไปแล้วหลักความเชื่อส่วนตัวผมเชื่อมั่นเลยว่าผมภูมิใจมากว่าผมมาประกอบอาชีพด้านศิลปะเป็นศาสตร์แขนงแรกของโลกตอนที่มีเกิดศาสตร์แขนงอื่นเลยองค์ความรู้สำคัญเลยคือด้านศิลปะวัฒนธรรมเกิดก่อนใครในโลกเป็นความเชื่อเป็นความภาคภูมิใจเราต้องเชื่ออย่างนั้นก่อนมีศรัทธามีความเชื่อก่อนการถึงก้าวย่างมาประกอบอาชีพเป็นศิลปินผู้สร้างสรรค์จากนั้นเราก็มีความเชื่อว่าศิลปะเป็นส่วนหนึ่งวัฒนธรรมศิลปะมีเป็นอาหารทางใจอย่างที่เขาบอกเนี่ยมันไม่ได้เป็นอาหารสายปากไปกินแล้วกินแน่นอนเป็นเรื่องของทิศเป็นเรื่องของจิตไม่เชื่อใครลองดูผมเนี่ยเมื่อก่อนก็อย่างนั้นแหละผมไปเจอแค่วัดอรุณนะครับเป็นโพสการ์ดเป็นหลุมน้ำข้างทางตอนนี้อยู่อิตาลี2ปีแล้วมันช่วงวันคริสต์มาสเขาอยู่บ้านฉลองคริสต์มาสกลางหน้ามันมีมักตกหนาวหนาวเดินคนเดียวเจอโพสการ์ดแผ่นหนึ่งฉีกครึ่งนึงเห็นรูปยอดพระปางว่าอรุณตกอยู่เราหยิบขึ้นมาในมือสามเหลี่ยมน้ำตาไหลเลยมันเกิดขึ้นจากอะไรนี่คือการความภูมิใจใช่ไหมความภูมิใจความศรัทธาเรื่องของความเป็นชาติความเป็นวัฒนธรรมหรือความเป็นสุขนิยมในบางอย่างอันนี้ผมจะพูดต่อไปมีคนช้าพูดกันเยอะมากเลยคือเรื่องของอัตลักษณ์ของศิลปินเป็นสำคัญมากดูตัวอย่างวันนี้นะครับเขาก็มีวิธีการทำพวงมาลัยรูปพระจันทร์จักรพันธ์มีรูปพระจันทร์พิพนของพี่หวันเป็นอะไรมันแปลกหายไปเลยเนี่ยของรูปพี่หวันก็หายไปเลยนะฮะดูรูปมันยังไงนะฮะผมอยากให้ดูว่านี่คืออัตลักษณ์ที่เมื่อเช้าเนี่ยก่อนแต่ท่านพูดมันจะมีเป็นบุคลิกภาพส่วนตัวคือใจเป็นตัวตั้งแล้วก็มีคอนเซ็ปต์มีเป้าหมายในการคิดจะทำอะไรด้วยความมุ่งมั่นก็ทำไปแล้วมันก็เกิดเป็นรูปแบบกระบวนวิธีขึ้นมาถ้าเรามีตรงนี้เรามีคอนเซ็ปต์มีเป้าหมายมีทิศทางในการทำแล้วเนี่ยงานเราก็มันก็จะมีโครงสร้างที่เป็นเอกภาพออกมามันก็มีความเป็นตัวตนของเราตัวตนของเรามาจากความบริสุทธิ์ใจมาจากความตั้งใจพี่หวันได้พูดเมื่อเช้าว่าถ้าพูดทุกปีมันก็ต้องเริ่มต้นด้วยความดำริชอบครับคือดำริชอบเมื่อเกิดดำริชอบแล้วมันก็เกิดบ่งในเจตนาที่บริสุทธิ์ใจเกิดมีการจากนั้นเมื่อมีดำริชอบมีเจตนาที่ดีแล้วก็มีการวางแผนมีการคิดเพื่อทำอะไรทำอย่างไรนะรับไปสู่ทำแล้วจะได้มีเป้าหมายเพื่ออะไรไอ้ตรงนี้ผมว่าต้องมีทุกคนนะในวันทำงานอะไรก็ตามจะเขียนรูปจะทำแต่งเพลงออกแบบเสื้อผ้าหรือทำอะไรที่เป็นอาร์ตอะไรที่เป็นงานคำว่าอาร์ตรองเท้าบนต้องมีเครื่องครีเอทีฟต้องมีคอนเซ็ปต์ตรงนี้ต้องมีความมุ่งมั่นเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคืออยู่ที่ใจและศิลปะอยู่ที่ใจตั้งใจมั่นใจและเชื่อมั่นของชาวตะวันพูดได้เต็มที่มากถ้าเราไม่ตั้งใจไม่เชื่อมั่นในตัวเองก็แล้วเนี่ยฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นพลังขับเคลื่อนในใจเราเชื่อแล้วเรามั่นใจว่าเราจะประกอบอาชีพทำการสร้างสรรค์ศิลปะเพราะเรามีฐานทางความเชื่อตรงนี้มีความศรัทธาอย่างนี้เราก็เกิดคนความว่าแล้วเราจะทำอะไรเราก็ต้องหาความมั่นใจในความมั่นใจที่ผมเนี่ยผมมีความคิดว่าศิลปะเป็นฐานทางใจเราพูดไปแล้วนะแต่เรามีความเชื่อว่าการกฎเกณฑ์ธรรมชาตินี่เข้าหาตัวผมแล้วนี่เข้าหาตัวผมมีความเชื่อว่ากฎเกณฑ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเนี่ยสิ่งแวดล้อมรอบบ้านรอบตัวเราเนี่ยมันมีความสำคัญกับตัวผมในการที่จะเกิดอินสปายเกิดความบันดาลใจในการที่หยิบเอาความประทับใจความศรัทธาแล้วเอามาเป็นต้นคิดในการสร้างศิลปะนั่นคือก้อนที่หนึ่งของตัวความเชื่อส่วนตัวของความบันดาลใจก็มีความเชื่อก่อนเกิดเป็นความคิดและในยุคความที่จะไม่เกิดนะที่เล่าสู่กันมาในความที่จะไม่เกิดความเชื่อความศรัทธามีความศรัทธาแล้วเกิดความเชื่อแล้วดังนั้นความเชื่อคือธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นวิถีชาวบ้านอยู่อย่างชาวบ้านร่มเย็นเป็นสุขแบบเป็นชีวิตชาวสวนแบบโบราณเลยนะฮะแล้วก็อยู่ใกล้วัดเป็นเด็กวัดนะเยี่ยมว่าหากินกับวัดว่าจะเป็นเด็กวัดเลยนะไปไหนก็ตามก้นพระไปเรื่อยแล้ววัดที่ผมอยู่เนี่ยก็เป็นวัดสำคัญวัดเนี่ยนี่คือศิลป์วัดน้อมวัดเนี่ยมีเป็นวัดที่มีบรมครูทางข้างเขียนไทยอยู่สองท่านคือครูทองอยู่ของแป๊ะเมื่อเช้าท่านหนึ่งท่านถวายได้เลยพูดนะครับสองคนก็เขียนแข่งกันเลย
เราเขียนแข่งกับเราก็ดังเลยผมต้องดูผมก็เขียนแข่งผมก็อยู่วัดเนี่ยเป็นลูกศิษย์วัดวัดเนี่ยสิ่งที่ล้อมจากวัฒนธรรมหลวงพ่อครูนี้ความเชื่อทางวัฒนธรรมสิ่งที่ล้อมบวกกับความเชื่อในทางศาสนาบวกกับวิถีทางวัฒนธรรมที่สิ่งที่ล้อมนี้มันก็กล่อมเราทำให้เราเกิดความประดับใจในการที่จะเอามาสร้างศิลปะมาเป็นถ้าเป็นน้ำอ่ะน้ำหนึ่งน้ำสองก็เป็นน้ำมาซ่อนอยู่ข้างในตัวเราอันนี้ก็เป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานในตัวเราเป็นตะกาวนะเพราะว่าแล้วอีกประเด็นหนึ่งในครอบครัวผมเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ถึงจะเป็นแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวในชาวสวนขายก๋วยเตี๋ยวไปด้วยท่านจะมีในคนที่รับถือเป็นเพื่อนสนิทเหมือนเป็นพี่ชายเราเรียกท่านวรุณคือบุคคลท่านนี้ก็ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์กมลก็เคยเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์เดชวิชกรก็ผมก็เคยเป็นลูกศิษย์คนท้ายที่คุณพ่อไปฝากแล้วก็อยู่กับท่านและอาจารย์เดชวิชกรก็เป็นลูกศิษย์ของลิโกรี่กับกาลิโลโอคินีที่มาเขียนโปรปริธานแล้วก็มาอยู่ใกล้บ้านที่รู้จักคุณพ่อเพราะว่าประเทศดนตรีไทยร่วมกันคุณพ่อเขาเล่นซออู่อาจารย์เดชเขาเล่นซอร่วมเล่นดีขิมอะไรก็เล่นวงมันเจอกันเป็นเหตุทำให้ผมก็มีบุญที่จะได้รับได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านก็ไปอยู่ใกล้ชิดกับอาจารย์เดชท่านก็สอนอะไรบางอย่างหลายอย่างถ้าคนดูงานผมเนี่ยมีวิธีการบ้างรูปแบบปากกานะปากกาหมึกดำเนี่ยเป็นวิธีการเขียนบล็อกแบบโบราณเหมือนที่อาจารย์เห็นทำรายงานเขียนบล็อกแล้วก็ลงสีข้าวทีเป็นวิธีการที่ได้มาจากท่านด้วยความบันดาลใจจากไอดอลท่านสิ่งต่างๆเรียกได้ว่าครูที่มาห้อมล้อมรอบตัวเราเมื่อเช้าอาจารย์ทุกคนพูดดีมากว่าพอสอนมีจริงไหมมีแต่พอแสวงครูดีสิ่งก็ร้องดีสำคัญไปมีครูดีสิ่งก็ร้องดีรอบตัวเราแต่ใจเราไม่เอาก็เรียบร้อยเรียนดีไปใจเราไม่สู้ใจเราสู้แล้วมีครูดีสิ่งก็ร้องดีด้วยมันก็จะห่อหุ้มตัวเรามันผลักดันทำให้พอแสวงกับการเรียนรู้นั้นงอกงามขึ้นมาเป็นองค์ความรู้ทำให้เราเข้มแข็งขึ้นอันนี้คือก็เล่าเลยย่อๆละกันนะครับเพราะว่าจะเซฟเวลาอันนี้คือที่มาของสิ่งว่าล้อความกระจายของรอบตัวผมทำให้เกิดเป็นตัวความเชื่อจากคติธรรมศาสนาจากคำสอนของผู้ศาสนาจากที่อยู่ที่วัดนะความเชื่อเกี่ยวกับวิถีชีวิตเด็กในที่ชาวบ้านชีวิตพ่อแม่เป็นชาวสวนชาวบ้านธรรมดาไปไหนก็เดินเท้าเปล่าครับขายข้าวของก็พายเรือไปเล่นน้ำกลางคลองอะไรก็อยู่เป็นเด็กแถวสองคนนะสุดท้ายจริงๆก็คือความเชื่อเรื่องของศิลปะความเชื่อศิลปะเนี่ยผมคิดว่าผมเชื่อว่าความงามศิลปะมันเป็นของกลางมันไม่มีใครชนะใครความเป็นเอกภาพความสุดที่ข้าวศิลปะนะอย่างเมื่อเช้าหลายท่านก็พูดแล้วว่าไม่ใช่ว่าเอาของพี่หวานมาแข่งกับพี่หวานมาแข่งกับผมไม่แข่งกันไม่ได้งานศิลปะทุกคนมันมีความดีเป็นของตัวเองต้องแข่งกับตัวเองเราหาความคอนเซ็ปต์ความประจายตีความเป็นรูปแบบมีคอนเทนต์มีจุดมุ่งหมายเฉพาะของเราแล้วก็ทำไปจะเขียนสีเขียนขาวดำแล้วก็รัวกันจะแสงเงาไม่แสงเงาแสงเงาผมอาจจะไม่เป็นทฤษฎีที่แบบเดิมบางแบบอินเวอร์ชันนี้มันก็เป็นวิธีคิดบังเอิญที่ผมชอบธรรมชาติชอบกฎเกณฑ์ธรรมชาติชอบเรื่องความเชื่อทางวัฒนธรรมเอามายามรวมกันก็เกิดเป็นองค์ความรู้ขึ้นมาโดยที่อาจจะเรียกว่าไม่ตั้งใจไม่เจตนาโทษไม่ได้เจตนาแต่ตั้งใจเหมือนที่เราบอกกันนะไม่เจตนาแต่ตั้งใจทำนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเมื่อกี้ที่ผมเล่ามาทั้งหมดเป็นความเชื่อเรื่องสุนทรีภาพศิลปะเนี่ยก็จะเป็นของใครก็ตามเนี่ยอย่างบทที่ชลิที่ผมเคารพนะผมชมต่อได้ผมศรัทธางานพี่หวานเนี่ยงานจักรพันธ์งานของท่านอาจารย์ศิลป์ที่ทำกับวงการศิลปะและบุคคลท่านนี้เป็นครูโดยตรงเลยเจ้าฟ้ากรมยานวิทยาในวัดวงที่ท่านพยายามนำเอาตะวันตกมาชนในตะวันออกแล้วมาครุกคลาวในท่าใดรู้แล้วก็เป็นเกิดเป็นองค์ความรู้ขึ้นมาอันนี้คือผมที่ผมศรัทธานะดังนั้นนี่คือความเชื่อในด้านเรื่องสุนทรีภาพศิลปะมันก็ต้องมีเป็นทุนผมคิดว่าใครจะเชื่ออะไรก็เชื่อได้นะเป็นเชื่อในแง่บวกแล้วกันผมก็เชื่อแบบนี้มันเป็นแรงขับแรงขับเคลื่อนทำให้เกิดโครงสร้างและปัจจัยในการสร้างผลงานทางด้านศิลปกรรมเกิดเป็นที่มานะแล้วที่มาทางความคิดในการสร้างศิลปะผมเนี่ยส่วนที่เป็นนามก็คือวัฒนธรรมศาสนา
ปฏิความเชื่อในศาสนาว่าทำสิ่งแวดล้อมและความเชื่อเรื่องปรัชญาทางชุมเทียมชุมภาพว่าทุกคนต้องมีอัตลักษณ์ตัวเองเนี่ยนั่นคือส่วนที่เป็นนามนะฮะส่วนที่เป็นโลกคือผมก็เป็นคนที่รักธรรมชาติและคิดอยู่เสมอว่ากฎเกณฑ์เหตุผลธรรมชาติน่าจะเป็นครูกฎเกณฑ์เหตุผลธรรมชาติน่าจะเป็นแม่แบบของการสร้างศิลปะได้ไม่ใช่ความเชื่อส่วนตัวนะไม่ได้บอกทุกคนเชื่อตามผมที่เล่าสู่กันฟังแล้วผมเมื่อไปนั้นผมว่าผมก็มีอยากจะหาว่าแล้วอะไรล่ะที่เป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผมหาแนวทางออกได้ก็วันหนึ่งก็วันหนึ่งของผมก็จะเล่าให้ฟังว่าก็ช่วงขึ้นปีสี่แล้วอ่ะคนอื่นเขาพบแนวทางเหมือนเพื่อนร่วมเดียวกับผมมีอาจารย์พิษณุสุภานิมิตอาจารย์กัญญาเพียรสุภคุณวานิชโรงกิจอนันต์อะไรพวกนี้นะเขาพบแนวทางในการทำทีสิบมานานเลยผมยังไม่เจออะไรเลยผมก็ปวดขนาดผมเรียนมาหาอะไรสักก่อนปีที่สี่พร้อมที่จะเสนอหัวข้อทำเสื้อปฏิพลนะผมยังหาแนวทางไม่เจอเพราะผมก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองคือใครตัวเองมีอะไรดีอดีตเคยเรียนกับครูบาอาจารย์มาดีก็ทิ้งหมดเลยก็เห็นยุคนั้นแหละยุคนั้นเล่าสมบัติความยุคนั้นที่ผมเรียนก็มีอย่างท่านอาจารย์พิษณุสุภานิมิตเนี่ยหรืออาจารย์กัญญาหรือว่านี่เนี่ยเขาเขียนงานแบบทำงานแบบเป็นแอสแท็กนี้ชื่อเสียงว่าคำว่าชื่อเสียงคือทำส่งคิดได้เองทุกครั้งผมก็ทำตามแต่ผมได้เองเหมือนเลยทำเหมือนทุกอย่างแต่ได้เองด้วยความคับแค้นแต่ไปที่โรงงานของอาจารย์พิษณุอาจารย์กัญญาวานิชโรงกิจอนันต์รู้จักนะครับตอนนั้นเขาร่วมมาเรียนด้วยกับผมคุณสมศักดิ์ชาวชราพงศ์ก็เป็นตำแหน่งใหญ่ในกระทรวงวัฒนธรรมเกษตรด้วยกันเป็นงานนามธรรมผมอยู่งานสามสี่ท่านเข้าไปหาอาจารย์ผู้ใหญ่แล้วงานผมทำคล้ายๆเขาเหมือนเขาอ่ะพออาจารย์อะไรทำเหมือนกันทำไมเขาได้เอผมได้เอฟอ่ะคือการไม่พูดแต่ทำเดินสายผมบอกพิชาเธอไม่รู้จักตัวเองเธอไม่เข้าใจตัวเองเลยว่าตัวเธอเนี่ยรู้สึกรักอะไรชอบอะไรประทับใจอะไรแล้วสิ่งที่เรารู้สึกรักรู้สึกชอบประทับใจเอามาทำสิอย่าไปสนใจรูปแบบที่ปรากฏนะฮะรูปแบบที่ปรากฏว่าเป็นนามธรรมอันนี้เก๋มากยุคนี้ถ้าเป็นงานคอนซัพติวิซึมเป็นงานแอสแทกเป็นงานอะไรฟิวเจอร์วิซึมเป็นงานคิวบิซึมอะไรพวกนี้ก็ต้องมาคิดอ่ะเขาก็ทำมาไปเขาคนตัวเขามีศิลปะนิสัยก็ทำได้ดีแต่ผมมันได้แบบรูปอาจารย์เห็นเอ้ยสิทธิ์เห็นวิทยากรนะก็เขียนภาพนั้นจริงแบบเฉยๆอ่ะทำไมเขาไม่ทำสิ่งที่เราทำได้ดีนะคำพูดนี้จะทะลุกับพูดกันเพื่อก็พูดกันทวีนันมากก็ทำกับพูดมีกรรมการหลายคนบอกเธอไปทำมานะถ้าทำไม่ได้ไม่ผ่านก็คือต้องโดนดีทายโดนดีทายก็ออกมาเลยก็ออกจากคณะกิจกรรมเรียนทำทีสิทธิ์ไม่ได้นี่เป็นประวัติส่วนตัวของผมสุดท้ายผมบอกเอางี้ชอบอะไรอาจารย์ถามว่าชอบผมชอบสุดท้ายผมไม่ได้วัดผมชอบวัดครับผมชอบเขียนมันจริงก็ไปเขียนมันจริงแหละไม่ไปนอนวัดเลยไปเขียนวัดถ้าเขียนวิวธรรมชาติไม่ชอบใช่ไหมชอบวัดเราเขียนวัดแล้วก็อยู่ที่วัดไปเขียนมาแล้วกันไปเขียนด้วยความรู้สึกไปเขียนด้วยความประทับใจไปเขียนด้วยความที่อยากรู้สึกว่าอยากจะเขียนอย่าไปตั้งคอนเซ็ปต์อย่าไปตั้งคอนเซ็ปต์รู้สึกอะไรทำนะก็ไปปูเสือนอนในศาลาการประเรียนพระโพนะฮะระเบียงที่เสือพิชัยก็เป็นต้นคิดในการทำงานที่สิทธิ์ก็ได้นะวันปีพ.ศ. 2510 509 509 508 509ก็ไปหนองบัวโพเชื่อไหมครับว่าเหมือนฟ้าคงฤทธิ์ฟ้าคงช่วยเทพคงรนใจเมตตาเรานะตื่นมาตอนเช้าหนูนอนแบบอู้เสือนอนเนี่ยเล่าไปนิทานไปบ้างนะเห็นแสงแดดมาส่องรอบเท่าโบสถ์วัดมาเลยก็ยิ่งหวานมากด้านที่ตัวหลอกรอบผ่านตัวพระโบสถ์มาแล้วก็ลอดผ่านในตัวมุกเพราะสาวผู้บริสุทธิ์มากระทบที่ไอ้ศาลาระเบียงคดข้างๆล้อมรอบตัวผู้บริสุทธิ์ผมนอนผู้สื่อมันเป็นแสงแบบมันยังมืดสลัวอยู่ประมาณหกโมงนะแต่แสงหกโมงหรือเจ็ดโมงเช้าแต่มันโบกระลังใหญ่แต่รอบมาจุดแสงมาจุดมากระทบมาจุดที่ตรงฐานเสาเลยไม่มีตัวอย่างให้ดูนะหรือแบบเนี่ยเป็นนี้เลยเนี่ยผมใช้กล้องโอดักกล้องแท้กล้องแบบกล้องขุนแผนนะกล้องแบบถูกกระถ่ายแล้ว
ชื่อมาได้แล้วเล่าบรรยากาศมาพอเห็นแสงส่องมาความรู้สึกจิตใต้เรื่องมันบอกมันอ้าปากค้างเราว่ามันประทับใจมากแต่ไม่รู้มันคืออะไรมันจะคอนเซ็ปต์หรือเปล่าแต่รู้สึกมันสมองมันมึนชามันเซอร์ไพรส์ว่าโอ้ดีใจไอ้ตรงเนี้ยไอ้น้ำหนักเนี่ยมันเกิดอินสปายกับเราเกิดความรู้สึกต่อแต่มันคือความคิดอะไรก็ไม่รู้เหมือนเราเห็นผู้หญิงถ้าคนที่มันตรงสเปคเรานะแล้วสวยถูกสเปคเราก็แต่เราเจอได้ไหมใช่เลยคล้ายกันไม่ได้ผมไม่เคยเจอนะผมบอกนะครับแต่ที่เจองานนี่คือลูกกู้เหตุตรงนั้นเชื่อว่าผมก็แบบอึ้งกิมกี่ไปหลายชั่วโมงจนแบบนั่งมึนแบบชั่วโมงกว่าชั่วโมงตรงนั้นจนเพื่อนเข้ามาเพื่อนในวัดโทรมาปลุกเตือนสติผมให้ไปกินข้าวผมก็เดินเข้ามาด้วยความสบายวันรุ่งขึ้นผมเตรียมกล้องเลยเตรียมกระดาษแจ็คเก็ตเตรียมกระดาษดำเตรียมสีมาพักหมอกสีช็อกขาวมาผมไปนั่งรอเวลานั่งเลยพอช่วงนั้นเอาแสงมาผมสแกนเลยเขียนอยากเขียนแล้วเขียนได้ในวันนั้นช่วงเวลาเป็นไม่ถึงชั่วโมงเขียนได้ร้อยกว่ารูปเขียนแบบเหมือนสต็อกสัตว์ก้องก็ถ่ายไปนิดหน่อยแต่ว่าไม่มาเข้าเขียนอย่างเดียวสีช็อกขาวเขียนบนกระดาษดำผมเขียนแล้วก็ได้ประมาณเกือบร้อยกว่าชิ้นด้วยความดีใจของงานด้วยความดีใจโทรหาอาจารย์เชิญอาจารย์มาแล้วเอางานไปเรียนอาจารย์ดูผมที่ผมดีใจมากผมเจอแล้วผมเจอสิ่งที่ประทับใจแล้วผมบอกไม่ได้มันคืออะไรแต่เขียนอะไรเนี่ยเชิญอาจารย์ดุยอาจารย์รูดอาจารย์เพื่อท่านมายืนแต่วันนี้ช่วยท่านมายืนมองท่านเป็นแสดงปริญญาอะไรเลยยืนมองแบบยังไม่อาจจะช้าก็โอเคไปทำต่อเราก็งงเราภาษาดีใจนะแกไม่ดีใจแกบอกไม่ทำต่อผมก็ไปใหม่ผมก็ไม่ได้เพราะเนี่ยไปทำต่อจากนี้ก็อาจจะใช้แคนวาสหรือเฟรมหรือสีอะไรตามใจเธอแล้วกันตามใจศรัทธาอยากเขียนอะไรเขียนมาไม่เขียนเนี่ยแกไม่พูดอะไรมากผู้อาจารย์ผู้กล่าวไม่พูดอะไรมากไม่ยืนมองไม่ยินดีจะได้สิ่งที่เราไปหามานะครับเพราะวันนั้นผมทำมาวันนั้นก็ไปเขียนอีกเขียนแต่ว่ารู้สึกมีความมั่นใจบางอย่างลึกๆว่าฉันเจออะไรไปอันนี้เล่าของเราไปฟังถ้าเจออะไรบางอย่างบอกไม่ได้มันคืออะไรนี่ก็มันบอกว่าไอ้งานศิลปะบางครั้งมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นคอนเซ็ปต์ต้องคิดไว้ก่อนมันไม่ใช่สูตรสำเร็จแบบหนึ่งบนหนึ่งหรือสองเราเคยเป็นนะหลายคนเป็นหรือเปล่าว่าบางทีบอกอาจารย์บอกให้ทำงานศิลปะคิดเป็นตุ่มเป็นตาวางเป็นโครงก็ใหญ่โตเลยบางทีมันอาจจะไม่ใช่การนั้นก็ได้มันไม่ใช่เลยอ่ะมันไม่ใช่ทอตพอยกันเลยเราต้องลงคือเรียกว่าเพียวแพทิสงานที่แบบนี้ก็จะเพียบไปทีมันต้องเป็นโครงไปครบแล้วทำไปก่อนประจนไทยนี่ประจนไทยทำไปเรื่อยๆแล้วงานมันเรียนดูมันจะเห็นอะไรบางอย่างที่เป็นองค์ความรู้เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจไอ้แบบเนี้ยพวกนักวิจัยพวกสายวิทยาศาสตร์หรือพวกรีเสิร์ชเทคโนโลยีว่าพวกศิลปินมันบ้าความจริงไม่บ้ามันมีหลักคิดในการประจนไทยเรื่องประจนไทยจนแบบผมทำงานได้มันเกือบ500ชิ้นเลยนะจนเพ้ก็ชิ้นไม่ใหญ่ก็เพ้ชิ้นไม่ใหญ่จะทำที่พูดได้มานี่เป็นภาพถ่ายนะครับแต่งานจริงโดนขโมยแล้วนะครับงานจริงเพราะว่าตอนนั้นผมก็อาศัยนอนที่คณะเพราะไม่มีเงินนะนอนคณะก็งานเดียวก็เก็บไว้ในล็อกเกอร์ไม่ได้ดูแลเหมือนคนที่จะรู้ว่าต่อไปงานคือเรียกจะดังมีคนเอาไปหมดเลยที่เหลือไม่กี่ชิ้นเหลือไม่กี่ชิ้นนะก็จะได้มาน่ากลัวตายแล้วมึงมีโผล่มาเยอะงานที่ผมทำมาเยอะมากเลยเป็นดรออิ่งธรรมดาคือวิชาดรออิ่งเนี่ยที่อาจารย์พูดเมื่อเช้าถามว่าอันนี้มีองค์ประกอบไหมก็องค์ประกอบอยู่เนี่ยอันนี้มีสร้างสรรค์ไหมสร้างสรรค์ก็อยู่เนี่ยตรงสรุปตอนพอที่พูดเมื่อเช้าเนี่ยว่าเส้นองค์ประกอบสร้างสรรค์มันอยู่ในเนี้ยอยู่ในงานชุดเนี้ยบนกระดาษแผ่นเนี้ยด้วยสีแกยองสีขาวบนกระดาษดำเนี่ยอยู่บนเนี้ยมันก็มีองค์ประกอบของมันแล้วก็ตัดต่อมุมในองค์ประกอบในความคิดองค์ประกอบในความรู้สึกจังหวะเวลาความคิดจังหวะเวลาความตึกรู้สึกผ่านรูปทรงแสงบนเนื้อที่ของเงาที่ต่อกระทบบนบนกลมทำอะไรกันแค่นี้เองง่ายตื้นมากเลยนี่มาพูดทีหลังนะสิ่งที่พูดเมื่อกี้หลุดตาหลุดปากมาเมื่อกี้มาสรุปเมื่อทำงานไปได้จะ15 ปีนะผมทำงานมา15 ปีเพื่อมาวิเคราะห์งานกันเห็นไหมว่าองค์ความรู้บางอย่างเนี่ยโดยเฉพาะงานเที่ยวแพ็กที่งานหรือเปล่ามันไม่ใช่อธิบายความเป็นช็อตเป็นช็อตเป็นช็อต
ป็นคำพูดแต่ต้องทำไปก่อนทำแล้วมันแล้วก็เอาเวลามาเรียนรู้เพื่อมาวิเคราะห์วิจารณ์สังเคราะห์ตัวเองแล้วค่อยดูเราที่เราก็เห็นคนดูก็เห็นครูบาอาจารย์ก็ค่อยตะล่อมเราตะล่อมเราโดยที่ไม่ให้เรารู้ตัวมันอย่างครั้งแรกที่อาจารย์เอางานให้อาจารย์ดูทั้งหมดอาจารย์เฟื่ออาจารย์ชันดูอาจารย์ทวียืนแบบเหมือนนั่งกันไว้นะเหมือนท่านนั่งกันไว้มองแบบไม่ยินดีร้ายกับเราเลยร้อยกว่าชิ้นออกมาครั้งที่สองมาเตรียมไปอีกเกือบร้อยชิ้นเหมือนกันท่านก็ยินหน่อยแล้วดีนะไปทำต่อพูดแค่นั้นพวกเราที่ได้รับคำชมแล้วก็รอคำตอบว่าผมได้ยินตอบมีห้ามไหมครับอะไรอย่างนี้ทำดีสุดหรือเปล่าคือใจเราไม่ใหญ่จะจบนะมีใจใหญ่ใจที่สุดก็พอในบรรยากาศแบบนี้เราอยากได้คำตอบจากอาจารย์ไม่แย่แสเราเลยมองแล้วก็ไปคำตอบกันนะทำไปดูอีกโอ้โหเราแบบเดินเข่าอ่อนแล้วก็ไปทำต่อเพราะใจที่ว่ายังไงคือใจเราที่ว่าตกเป็นตกปริญญาไม่ได้ช่างมันแต่ขอจะพิสูจน์ในรายงานสายงานบนวัดโพทุกที่ให้ได้ด้วยด้านด้วยอะไรก็ไม่รู้นะยังไม่รู้สาเหตุยังไม่พูดถึงคอนเซ็ปต์นะอันนี้เป็นที่มาของเนี่ยนี่เป็นบรรยากาศเป็นแบบนี้นะผมแต่รูปมันเหลือหมดแล้วนะอันนี้รูปเก่าที่ผมถ่ายก๊อปเลยนะนี่เป็นงานที่หลังที่ถ่ายวัดแก้วนะอันนี้ย้อนกลับมานิดนึงหลังจากตรงนั้นเนี่ยมันเป็นที่มาของผมจะผ่านไปเรื่อยๆไหมเนี่ยวิเคราะห์ก่อนไอ้สิ่งที่ผมวิเคราะห์เป็น3ตัวเนี่ยที่เมื่อกี้พูดในความเนี่ยคือกฎเกณฑ์ธรรมชาติมันมาจากปรากฏการณ์3ส่วนส่วนที่1คือพระอาทิตย์คือแสงต้นกำเนิดส่วนที่2ก็คือวัตถุโครงการที่บังแสงส่วนที่3คือฉากวัดภาพอันนี้มาวิเคราะห์หลังสุดเลยหลังเกือบ15ปีหลังที่ผมได้รางวัลเสียงทองอะไรนั่นแหละมาวิเคราะห์เพราะว่าผมมีความเชื่อว่าศิลปะอย่างที่ท่านวิเคราะห์ไปทางมาจากใจศิลปะมาจากความรู้สึกความตั้งมั่นเจตนาที่บริสุทธิ์ใจแต่เจตนาอาจจะกำหนดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ทำอะไรเยอะแล้วก็ไม่คิดจะวิเคราะห์จนผมตอนนั้นอายุเกือบ40กว่าแล้วนะอยู่ที่บ้านถ้ามีผู้ใหญ่มาสิบอกว่าทำไมไม่วิเคราะห์งานตัวเองไม่ขอตำแหน่งทางวิชาการเหรอจะเกษียณด้วยตัวตำแหน่งอาจารย์ธรรมดามีผู้ใหญ่มากระซิบเนี่ยไม่ต้องเล่าทราบชื่อผู้ใหญ่อะไรนะผมก็วิเคราะห์งานตัวเองเอางานมาเรียนรู้ทั้งหมดพยายามวิเคราะห์จำจริงแล้วเนี่ยงานเนี่ยมันมาจากจิตใต้สำนึกมาจากความรู้สึกบางอย่างมันมีเหตุปัจจัยของต้นเรื่องของความแรงใจต้นเรื่องของการคิดต้นเรื่องของปฏิปทาต้นเรื่องของศรัทธาเป็นทุนแล้วก็มาทำนำพูดนั้นเป็นนามธรรมนะเป็นนามธรรมที่เราไม่ได้ตั้งใจอาจารย์ชิรุท่านเคยพูดไว้ว่าหลังจากผมมีความงานที่เสร็จแล้วเนี่ยท่านบอกว่าก็ดีนะหัวหน้าดีใจเป็นนักวิชาการที่ดีความจริงครับไม่ต้องสิ่งที่ไอ้วิเคราะห์สามข้อเนี่ยผมไม่ต้องทำมันต้องนักประวัติศาสตร์นักเอ็ดูเคชันนักการศึกษาต้องมาวิเคราะห์หรือที่ไม่ต้องวิเคราะห์หรือที่ทำงานไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่ต้องวิเคราะห์แต่คนอื่นต้องมาวิเคราะห์งานเราแต่ผมไม่ได้จะเลือกตัวไปวิเคราะห์งานตัวเองเพราะว่ายุคนั้นถ้าไม่วิเคราะห์เป็นตำราออกมาเนี่ยไม่เขียนเป็นหนังสือเราไม่สามารถขอตำแหน่งทางวิชาการได้แต่ยิ่งมองความรู้ด้านศิลปะมันจบที่ผลงานมันแล้วนะอันนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยผมเราต้องวิเคราะห์โดยวิธีไม่ได้เขียนนะใช้วิธีแบบดูงานแล้วก็พูดใส่เทปพูดไปพูดใส่เทปแล้วจ้างก็ถอดเทปไปพิมพ์มาให้เราไม่ได้เองจริงๆเป็นวิธีการที่เป็นแก้ปัญหาส่วนตัวนี่เป็นออกเป็นอย่างบุคคลก็ชมผมแบบผมเขียนหนังสือเก่งนะบางทีผมพูดเหมือนสอนเด็กเหมือนสอนพวกเราเนี่ยนะแล้วก็พูดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่วิเคราะห์อีกสำคัญคือเป็นหัวใจสำคัญในงานชุดแสงดาวของผมทั้งสามยุคเนี่ยดูร่วมกันสามยุคเนี่ยยุคตั้งแต่ปี2513ถึงปัจจุบันแบ่งเป็นสามยุคเนี่ยมันมีส่วนที่เป็นรูปธรรมกับส่วนที่เป็นนามธรรมใช่ไหมส่วนที่เป็นรูปธรรมก็คือสิ่งที่ปรากฏรูปเป็นกายภาพแสดงการประสานสัมพันธ์ของรูปทรงทางความงามความหมายของรูปทรงความงามทางทัศน์เป็นการนำเสนอเหตุปัจจัยทางธรรมชาติของรูปทรงแสงเงาน้ำหนักที่ประสานสัมพันธ์กันมีความตรงกันกันกับการเป็นแบบความงามและมีเอกภาพในทางสุนทรีย์เพียงแค่นี้ไม่ต้องเขียนยาวแล้วคุณไปดูในรูปเองว่ามันประสานตรงกันยังไงมันจะเกิดความงามนั่นคือสิ่งที่ปรากฏรูปสิ่งที่เป็นแทนนะสิ่งที่เป็นแทนเป็นข้อสองในข้อในส่วนที่เป็นฮาร์ดกับเฮดเนี่ย
ในด้านนามธรรมก็คือความหมายก็คือในด้านจิตวิญญาณและอารมณ์ความรู้สึกความหมายทางสาระหรือนามธรรมคือการสะท้อนเนื้อหาสาระในหลักธรรมคำสอนความสงบความมีสมาธิความปฏิบัติผมเขียนแค่นี้ผมไม่อยากเขียนยาวแต่คำว่าสมาธิความสงบความปฏิบัติคุณไปดูเองแล้วกันคุณศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนสมาธิแค่ไหนก็เรื่องคุณไปดูเองเราผมไม่ได้มาอธิบายเป็นนิยายหรือนิทานแบบประมาณไม่ต้องอธิบายเราพูดเป็นโครงกว้างนั้นนี่เป็นที่มาของเป็นที่เขาเรียกว่าทฤษฎีแต่ผมไม่เคยใส่รับมาว่าทฤษฎีหรือเปล่านะแล้วก็ทำวิเคราะห์อีกว่าไอ้งานที่ผมทำเนี่ยมันมีสัดส่วนปริมาณของแสงเงาและพื้นที่ว่างรูปทรงของแสงกับพื้นที่ของเราเนี่ยมันมีผลสำคัญในการแสดงออกในงานนะเซนต์ผมจริงหรือเปล่าเพราะในงานผมทำมากว่า20กว่าปีผมวิเคราะห์ย้อนหลังเลยนะอันนี้นี่บอกว่าเนี่ยทิศทางของแสงเงาเราวิเคราะห์ง่ายๆใช้ระบบทัศนียวิทยาภาพฉากเปิดได้ดีหรือว่ามีรูปทรงอะไรเนี่ยรูปทรงอะไรเนี่ยเราเป็นกรอบสามกรอบแล้วพาทิศเคลื่อนตัวไปในทิศต่างๆพาทิศเคลื่อนตัวมาทำให้รูปร่างของวัตถุบางแสงกับเงาเนี่ยมันก็ย้ายบริเวณไปแล้วก็รูปร่างจะทำคือตรงนี้นะฮะรูปร่างภายในนี่คือเป็นตำแหน่งที่ฉากและภาพนี่คือวัตถุตัวกลางบางแสงพาทิศอยู่ด้านนอกก็จะเป็นตัวเคลื่อนไปมาอันนี้ก็เป็นวิธีวิเคราะห์นะฮะวิเคราะห์จริงเราวิเคราะห์วันนี้ต้องดีใจมากจริงผมก็ตื่นมากเลยอาจารย์พิศวันก็เคยเรียนวิชาทัศนีวิทยาภาพฉายเนี่ยเป็นเทคนิคที่ตื่นมากเลยแต่ว่าสิ่งที่ตื่นตรงเนี้ยมันเป็นทฤษฎีบทที่คนเองเขาเรียนรู้และเข้าใจแต่พอเราเรียนรู้แล้วเอาเข้าใจแล้วมาต่อยอดเอามาแล้วใช้มาแปลความหมายใหม่ในมุมมองของเราอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นตัวเจาะพระนิพพานพระทิศขึ้นลงเห็นไหมเส้นปากแสดงว่าตำแหน่งของพระทิศขึ้นลงอย่างนี้คือรูปร่างมันขึ้นลงมันทำให้เกิดรูปร่างแสงอะไรต่างๆนั้นเนี่ยประเด็นที่สองก็เกิดว่าไอ้รูปวัตถุบางแสงเนี่ยที่เป็นรูปร่างแตกๆเนี่ยอาจจะมีรูปร่างที่อิสระฟรีฟอร์มมีการเจาะรูปมากขึ้นไอ้ตัวเงาที่เกิดรับภาพก็เป็นรูปร่างเนี่ยมันเป็นเรื่องเชิงโลกธรรมดามันเป็นเรื่องทฤษฎีแสงเงาปกติที่เราเคยเรียนรู้มาแต่ตอนนี้เมื่อเราไปเจออะไรบางอย่างที่เป็นปรัชญาความคิดเราก็หลักทางตรรกะเรียกหลักทางตรรกะทางภาพฉายหรือระบบแสงเงาระบบทฤษฎีแสงเงาทางทัศนวิทยาเนี่ยเอามาประกอบกับความคิดความรู้สึกที่มีมากกว่าเนี่ยมันก็ทำให้มีความหมายขึ้นมาแต่ก่อนที่มาเจอตรงนั้นตรงนี้ไม่มีความหมายสำหรับผมเลยในเบื้องต้นจะไม่รู้ว่าคืออะไรแต่เมื่อเรารู้ปั๊บเนี่ยไอ้นี่กลายเป็นเหตุปัจจัยตัวหนึ่งไหมนี่เขาดูผ่านแล้วกันนะเนี่ยรูปร่างรูปทรงภายนอกเปลี่ยนไปเรื่อยๆที่เขียนไว้จากสมัยปีพ.ศ. 2515นะครับ15ถึง17เนี่ยมีข้อเอาไว้นะฮะตอนนี้เรามาดูตรงนี้ดูรูปประกอบดูนี่กว่ามาดูรูปดูภาพกันอันนี้เป็นงานวิเคราะห์ไป3ยุคนะฮะ3ยุคในแถวบนเนี่ยซ้ายมือมีวงกลมใหญ่กับเล็กเนี่ยในการวิเคราะห์ในผลงานปี2013ครับผมลองวิเคราะห์ดูนะฮะมีคนมาช่วยวิเคราะห์โดยศาสตราจารย์ดร.สันติและสมุขมาช่วยวิเคราะห์ด้วยนะว่าเนี่ยความงานผมเนี่ยนะคือแกนะมาเป็นออเดียนช่วยผมวิเคราะห์ความงานผมเป็นยุคแรกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องรูปแบบออกมาเป็นนามธรรมทั้งที่เราทำไม่ได้คิดว่านามธรรมหรือไม่นามธรรมแต่บางงานจะเป็นเรื่องแค่เป็นนามธรรมมากๆเนี่ยงานยุคแรกเนี่ยตั้งแต่เริ่มเขียนจากในวัดที่วัดรูปแรกมันเรียงมาเรื่อยเลยเขียนที่วัดโพมาเรื่อยแล้วเขียนว่าเขาแก้ววัดโพแล้วก็พยายามตัดทอนในสิ่งที่อะไรนะไม่จะเป็นให้มันหายไปเน้นเฉพาะส่วนที่เป็นฟอร์มของแสงที่เราอยากไปได้ส่วนที่เป็นเนื้อที่เงาเราก็ปล่อยเป็นสเปซมืดไปตัวงานชิ้นเนี้ยเขาวิเคราะห์นะอันนี้เป็นได้ทั้งในงานที่มีได้ทั้งเห็นเงินเป็นทองสุดท้ายด้วยความถึงทองสองที่หลังนั่นนะครับตัวงานชิ้นเนี้ยมันเป็นดูเนี้ยบอกว่า99%เนี่ยความหมายมันออกมาทางเรื่องของออบเจกตีฟออบเจกตีฟเป็นเรื่องของความงามทางรูปทรงความงามทางสุนทรียะระหว่างสว่างกับมืดขาวกับดำปอกับสเปซถึง 99% นะแต่ 1% ที่เหลือคือความเป็นฟอร์มอลหรือความเป็นฟิกเกอร์ติฟของโบสถ์วิหารเหลือแค่ 1% เองก็ฉะนั้นงานที่นี่มันเป็นนามธรรมเพื่อให้ภาษาทางวิชาการก็เลยเป็นงานนามธรรมนะอันนี้นักวิชาการเขาช่วยเราวิเคราะห์นะฮะผมก็ฟังเขาก็เลยขอแสดงวิชาการก็เลยฟังเขาหน่อยเพราะว่า
ม่เชื่อเขาโกรธอ่ะแต่จริงผมก็จนร้านจะรอดผมคิดว่าผมมีความสุขการทำงานผมมากกว่าแต่เมื่อเขาอยากให้เป็นงั้นก็เป็นไปเราไม่ชอบนะอันนี้เป็นงานครั้งที่สองปีพ.ศ. 2517ถึง 2546ครั้งนี้ยาวมากเลยเป็นช่วงที่สนุกกับการเขียนลายทองนะฮะลายทองบนวัดพระแก้วเขาเรียกว่าแสงภายนอกใช่ไหมข้างบนเป็นแสงภายนอกสองแถวแต่แล้วก็มาโดดเข้ามาเป็นแสงภายในที่ได้รางวัลกสิกรไทยปี2022ก็เป็นแสงภายในเป็นการเกิดกิจกรรมยุคนี้ก็ถ้าการถวัลย์ก็เป็นกรรมการร่วมตัดสินให้ผมได้รางวัลเรื่องรางวัลยอดเยี่ยมสูงสุดของกสิกรไทยครั้งที่หนึ่งเลยประมาณ22นะครับเดี๋ยวก็พัฒนาไปเลยเป็นวัดใหญ่ชนระดาแต่ทั้งหมดต้องเรียนนะว่าทั้งสี่รูปแถวหน้าเนี่ยไม่มีอยู่จริงคือเราได้ไอเดียจากรูปลักษณ์เรื่องราวเราได้จริงแต่เรามาผูกเรื่องใหม่ตัดต่อเรื่องใหม่แม้จะเรื่องยมกปฏิหารเรื่องของมารพจน์ในต่างเนี่ยเราต้องมาผูกสร้างเรื่องใหม่แล้วก็พยายามใส่เน้นเรื่องหนักแสงเงาเข้าไปหลายคนก็วิเคราะห์ว่างานชุดนี้เป็นงานยุคฟุ่มเฟือยยุคบาร์ล็อกของผมมันบาร์ล็อกมากเลยเพราะว่าที่เฉลิมไทยก็ชมมันขายดีไงขายดีมันเป็นเหตุปัจจัยทำให้โอ้แบบเขาก็อยากชอบมีรายละเอียดเยอะหน่อยได้มีภาพกระดกปลาดีกระบี่ทั้งชามีเรื่องราวมีที่มือมากๆเนี่ยก็มีแสงเงาแสงเงาสังเกตสองรูปสุดท้ายนะแสงเงาแทบจะเหมือนไฟที่ขีดไอเทียนเนี่ยไม่มีกำลังเลยแต่ว่าโอ้ภาพเขียนอลังการงานสร้างเลยเขียนก็ใหญ่เลยขายดีไงแต่ก็อย่างเกี่ยวอันนี้เกือบตกของเหมือนกันเกือบหลงประเด็นเป็นอย่างที่หลายคนบอกว่าใจเริ่มเสียมีคนบริโภคมากผู้บริโภคอาจารย์อย่างนี้สิครับมาอยากได้อย่างนี้นะครับแบบเราเออมีออเดอร์ว่านั้นเนี่ยรอตรงหน้าก็ว่าไปก็เพิ่มหลุดโผล่ไปเยอะเหมือนกันเนี่ยหลุดโผล่ไปจนแบบมันเริ่มเป็นบาร์ล็อกนะบางคนวิจารณ์ว่าบาร์ล็อกก็จริงของเขาก็ยอมรับว่าถ้าเทียบกับงานที่คุณต้นที่ได้รางวัลเหรียญทองมาทั้งหมดนะฮะแถวบนแถวรับรูปสองรูปขวาบนมันจะง่ายๆและชัดเจนตรงไปตรงมาแรงกว่าแล้วไปดูใกล้ๆแบบเส้นแบบฟรีๆตอนหลังมาฟรีๆเลยยิบอีซอยที่วันนู้นยิบอีซอยแต่ว่ามีคนนิยมชอบมากยิบอีซอยเลยแต่ปันนี่ทุกจุดยิบปันนี่ดีขายดีเลยนะอันนี้เป็นตัวกระชากเราตกเหวเหมือนกันต้องเรียนนะต้องเรียนด้วยความเคารพถ้าเราหลงบ้านใดเยอะมากๆถ้าเราหลงประเด็นไปเยอะเราก็จะเพลิดเพลินกับเงินที่ได้ไอ้ตัวคอนเซ็ปต์ประเด็นเรื่องของฟองของแพทเทิร์นของแสงกับเราที่มันเคยทำงานแล้วมีปฏิกิริยาแล้วมีอารมณ์รูปนอกรูปในได้ความรู้สึกสงบสัตย์สิทธิ์มันก็จะหายไปรายละเอียดจะเพิ่มมากขึ้นนะเนี่ยอันนี้คือเป็นประเด็นว่าเล่าสมบูรณ์มาก็จากชุดนี้มันมีชุดที่ผมจากชุดนี้นะฮะปี2546เลยผมก็เบื่อคนเราเคยไม่ทำงานก็เบื่อทำแล้วก็อย่างนั้นแหละขาก็เลยงานดีมันเบื่อมีช่วงของเป็นคณะดีด้วยเป็นคณะดีก็เลยหยุดทำงานก็เลยทดลองทำงานกระดาษทำงานออกมาเป็นค่อนข้างจะเป็นโมเดิร์นมากๆชุดนั้นก็ไปร่วมแสดงกับพี่หวังกับเฉลิมชัยกับนักพิธีกรที่ทางการแห่งประเทศได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์มาทำไมทิ้งจุดเด่นของตัวเองไปทำงานเป็นโมเดิร์นอีกแล้วอะไรเงี้ยแบบไม่เห็นมีเลยพาเป็นปีชาทองอะไรนั่นนะครับมียุคหนึ่งก็ทำทดลองไปทั้งภาพพิมพ์ทั้งภาพก็เป็นเหตุให้ผมไม่เอามาลงเลยเป็นความอับอายมากไม่เอามาลงมันมีสิทธิ์เหมือนกันชีวิตมนุษย์นะไม่ใช่ไปเดินมาถึงจุดหนึ่งแล้วมันจะสมบูรณ์พูนสุขแล้วก็ตกประเด็นเลยจากนั้นผมก็พอผมหมดจากตำแหน่งคณะบดีเมื่อปี2544ผมเป็น40-44ผมก็เลยแบบให้เป็นต่อไม่เอาผมก็ทิ้งตำแหน่งวิชาการหมดหันกลับมาเมื่อปี4-5นะเดี๋ยวผมบอกว่าผลงานในช่วงปี2546ถึงปัจจุบันนะแต่ผมทิ้งหมดเลยไอ้การหลงประเด็นไปเนี่ยผมก็แบบเป็นหน้ามูลผมนั่งเครื่องบินไปหลงบาเลยก็อยากไปหลงบามากไปขอข้าวเหนียวพระกินเลยไปอยู่วัดไปเอาเงินให้พระแล้วไปเดินตามก้นพระไปบิณฑบาตกลับไปหาแบบเดิมแต่เมื่อก่อนวัดสวนดาราไม่ได้ไปอยู่หลวงพ่อบางเดือนเป็นเดือนนะผมลาพักจากราชการไปอยู่ที่ประเทศลาวเพราะอยากจะไปวัดนี้ไปเมืองหลวงพ่อบางมากไปนี่ก็อยู่แล้วก็ไปที่มาแล้วกันได้รูปชุดนี้มาวัดชิมทองเลยสเก็ตเขียน
แล้วพอประทับใจนะพอเป็นหน้าประทับใจเห็นแสงแดดส่องมาตอนเช้าเหมือนจะที่วัดโพตอนที่ผมเล่าไปฟังเมื่อปี2009เลยผมไปนั่งเนี่ยผมไปสนใจองค์ประกอบผมไปสนใจเสียงแซ่บๆว่าคนจะมาออเดอร์ทำละเอียดมากละเอียดน้อยยิ่งซอยแค่ไหนผมก็นั่งก็เห็นแสงแดดของเรามันรู้สึกจิตมันมีความสุขก็เขียนพวกนี้มาเลยเขียนนั้นด้วยประหยัดนั้นเขียนไปเรื่อยๆเขียนไปโอ้มีความสุขมากแล้วทุกรูปที่เขียนไม่เคยคิดว่าจะขายได้หรือเปล่าแต่ชุดก่อนหน้านี้ที่เขียนใครก็ชมเลยโอ้ทุกชิ้นทำมามีคนมายืนรอต่อคิวเลยอันนี้คือที่อันตรายอันตรายกับความที่สร้างสรรค์ของเราแล้วนี่เล่าเป็นประสบการณ์ให้ฟังเนี่ยผมก็ทำไปเรื่อยแต่เนี่ยผมก็เขียนเนี่ยนั้นกระบวนการทำงานผมจะต้องเขียนจากของจริงเบื้องต้นผมเขียนของจริงก่อนสเก็ตของจริงเบื้องต้นขนาดพอเหมาะขนาดเรียกเออะไรสี่เท่าของA4 เนี่ยนะเรียงอะไรแต่ขนาดนั้นผมจะพกไปไหนแล้วผมก็มีอุปกรณ์โต๊ะเขียนผมก็ไม่นั่งเขียนไปเรื่อยคือนั้นจะสรุปว่าเนี่ยทำที่ไม่อยากนะที่ไม่อยากแล้วก็ต่อขยายที่เมืองไทยแต่ชิ้นที่ขยายถามจริงมันไม่สะใจเหมือนกันชิ้นที่ไปเขียนโต้ตอบไปธรรมชาติของมันนั่นนี่จะเป็นงานชุดหลังนะชุดหลังที่ปี2046ปัจจุบันชื่อว่าชุดสามเหลี่ยมวัฒนธรรมสามเหลี่ยมวัฒนธรรมคืออะไรเพราะฉะนั้นพอออกจากตำแหน่งครับดีผมคิดว่าผมจะต้องไม่ทำงานบริหารนะผมต้องบุกทำงานในชุดหนึ่งและมีผู้ใหญ่มาประสิทธิ์ว่าต้องขอตำแหน่งทางวิชาการนะต้องทำงานชุดหนึ่งเพื่อขอจากอาจารย์ธรรมดาโดเป็นศาสตราจารย์เลยแต่ผมไม่สนใจศาสตราจารย์ไม่ไหวผมไม่สนใจผมอยากทำงานก็ไปทำงานชุดนี้มานะเกือบ2ปีกว่าทำงานนี้นะครับมีไปสามเหลี่ยมวัฒนธรรมหมายถึงประเทศในร้านช้างคือฝั่งลาวมีเวียงจันทร์มีวังเวียงมีหลวงพระบางแล้วก็มีพม่าคือมันดาเลยผู้การแล้วอีกหลายเมืองในพม่าแล้วก็มาฝั่งไทยก็มีทางเหนือมีวัดทางเหนือเช่นวัดพระสิงห์วัดอะไรต่างๆนะวัดภูมินจังหวัดน่านแล้ววัดทางอีสานที่อุบลอะไรต่างๆผมก็ไปตะเวนไปพักตามบ้านศิษย์ลูกหาไปแบบอาศัยวัดอยู่ก่อนแล้วต้องทำงานที่นี่ก่อนเนี่ยเกิดที่มางานที่นี้กำลังบอกว่ามินิสซีเรื่องนี้ชีวิตของผมเนี่ยบางครั้งในคอนเซปต์ไอเดียมันตั้งไว้จริงมันไม่เจอไอเดียแต่มันเจอมันหลงทางได้กับอามิสหรืออะไรบางอย่างที่เข้ามาล่อเราด้วยเงินแล้วก็ทำให้เราแบบหลงเข้าไปแล้วก็ประดิษฐ์ประดอยทำงานตามเราด้วยแล้วบางทีใจเราไม่อยากจะทำจิตใต้ไม่อยากจะหาอะไรบางอย่างที่จะรับใช้ทุกข์มาทูลเพราะฉะนั้นอย่างผมต้องย่องอย่างการอิทธิพลหรือการเดชาเนี่ยถ้าผมไม่สนใจงานผมงานนำมาทำเนี่ยเราขายไม่ได้อยู่แล้วแต่ทำด้วยศรัทธาบางครั้งในงานแบบของผมเนี่ยมันล่อแหลมต่อการมีออเดอร์เพราะว่าคนเขาอยากได้ก็ขอแถมนั่นนิดแถมนี่หน่อยเติมนู่นหน่อยอะไรเงี้ยเราเป็นนิสัยผมเป็นคนแบบบูรณาการอยู่แล้วตามใจนิดหน่อยไม่เสียหายอะไรตามใจไปตามใจมารู้สึกมากขึ้นเรื่อยๆนะเราว่าแบบนี่คือนิสัยของผมนะก็เลยกลายว่าตอนนี้ผมไม่เอาไปสนใจเลยย้อนกลับมาในการคือถ้าบทสรุปของคติความเชื่อพื้นฐานคือความเชื่อจากกฎเกณฑ์เหตุผลด้วยธรรมชาติก็ย้อนกลับมาทำที่เดิมแล้วนะงานชุดใหม่ผมที่ชื่อชุดสามเหลี่ยมวัฒนธรรมใหม่ล่าสุดชื่อชุดแสงโดยระบุนะก็จะแสดงปลายปีเนี่ยก็มีขยายจากพม่าลาวแล้วก็ภาคกลางกับภาคเหนือตอนบนของไทยก็อาจจะเป็นมีเวียดนามมีเขมรมีอยู่บนมีแล้วก็คือมีหลายประเทศในโซนเนี้ยที่ผมจะอยากหาโอกาสไปท่องเที่ยวแล้วก็สเก็ตทำออกมาแล้วก็ขยายงานมันชื่อว่าชุดแสงโซลามูนซึ่งปลายปีนี้ผมได้ดูกันนะไม่สนใจว่าใครจะซื้อเลยนะก็ทำไปก่อนแล้วก็ความเชื่อคือความเชื่อเดิมความเชื่อจากกฎเกณฑ์เหตุผลธรรมชาติในข้อข้อหนึ่งนะว่าความเชื่อจากคติความเชื่อในหลักธรรมคำสอนของศาสนาความเชื่อจากวิธีที่วัดศิลปธรรมไทยและความเชื่อจากหลักการเหตุผลในทรัพย์สินในสาระของเอกภาพทางสุนทรียะที่ผมได้กล่าวไปนั้นสรุปก็คือมีสาระต้นกำเนิดวัตถุการทิพย์แสงและสารภาพใช่ไหมเนี่ยก็คือวัตถุแต่นี่วิธีการทำงานแล้วเนี่ยแบบก็เรียนวิเคราะห์เป็นยุคให้ดูว่าเมื่อก่อนทำอะไรเริ่มจากแสงที่ใช้กล้อง
กล้องโคดักกล้องขุนแผนนะถ่ายไว้แล้วก็ตรวจมาเป็นงานยุคต่างๆเนื้อหาทุกยุคทุกสมัยก็คือแสดงความสงบความเงียบความร่มเย็นความสงบ